เลือดค้นหนืดมานานให้แก้ด้วย 3D ดีนี้นะครับเออมาดูอาการเวลาเป็นเลือดข้นหนืดเป็นเวลานานๆมีอยู่5อย่างเอออันที่แรกก็คือมือชามือชาเท้าชามันก็ต้องชาใช่ราะว่าเลือดมันไปไม่ได้เลือดมันขนส่งสารอาหารขนส่งอากาศที่ดีไปให้เซลล์มันใช้งานใช่ไหมถ้าเลือดค้นหนืดเนี่ยมันส่งไปไม่ได้ เอ่เหมือนรถขนส่งมันไปไม่ถึงมันก็จะชาใช่ไหมชามือชาเท้าชาหัวอะไรว่าไปนะครับอันที่2ก็คือว่าเริ่มมีความขี้เกียจเอ่อถ้าในทางการแพทย์แผนโบราณเขาเรียกว่าเสมหะมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดมันหนืดอะไรที่มันหนืดอะ่ะให้นึกถึงความเป็นเสมหะและความเป็นเสมหะเนี่ยมันจะมีความขี้เกียจผสมด้วยเออฉะนั้นเราเนี่ยใครก็ตามที่เลือดข้นหนืดมานานนะก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจอะ่ะ ตื่นนอนก็ไม่อยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะไปออกกําลังกายก็ออบอกแล้วบอกอีกฉันจะออกกําลังกาย,ยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีใช่ไหมนะอันนี้เขาเรียกว่าเ,เสมหะมากเริ่มขี้เกียจเพราะเลือดคนเหนืนะ่นะครับอันที่3สังเกตยังไงว่าเลือดคนเหนื่นมานานแล้วดูลิมฟป,ปากไงมันจะแห้งอ่ะมันแห้งแตกเนี่ยดิฉันเนี่ยก็กินน้ําเยอะแล้วนะ กินน้ามากแล้วเนี่ยวันหนึ่งสามลิตรแล้วนะแต่ทําไมปากยังแห้งมันแตกเนี่ยบางทีขุยเป็นลอกเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าน้ําในร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างน้อยธาตุไฟมันก็จะกาเริบได้ง่ายดังนั้นก็จะปากเปิดม,มันก็จะดูแตกง่าย,ายนะครับนะอันที่4ี่ก็คือตามันจะแห้งเนาะเพราะว่าในตาเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดฝอยอ่ะหลอดเลือดที่มันเล็กมากเลยเวลาเลือดข้นหนืดเนี่ยมันก็มาไม่ค่อยได้แถม เวลาเลือดข้นหนืดก็จะทําให้ปลายทางมันแห้งไปหมดเลยผิวก็แห้งผมก็แห้งใช่ไหมตาก็จะแห้งตาแห้งมากๆเนี่ยมันก็จะมีอาการแสบตาเครื่องตาได้ง่ายๆเนาะฉะนั้นใครที่แบบโอ้ยแสบตาเครื่องตาบ่อยๆตาเบลอบ่อย,ออยๆเนี่ยแสดงว่าเลือดท่านอาจจะข้นหนืดเช่นกันนะครับผมนะอันที่5แล้วก็คือปัสสาวะบ่อยใช่ไหมใครที่ กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าไตาของท่านเริ่มอ่อนกําลังลงคนที่ไตออกกําลังลงก็เพราะว่าอะไรก็มันต้องกรองเลือดที่มีแต่ของเสียเยอะๆอะ่ะเลือดมันหนืดเกินไปฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ปัสสาวะบ่อยไตยอ่อนกําลังอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือเหตุผลของการที่เลือดค้นหนืดมานานเหมือนกันนะการแก้ไขเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3ดีเออแบบที่เราพูดกันไปข้างต้นนะครับ ก็คือดินดีน้ําดีแล้วก็ระบายดีออนะครับสอย่างนะดินดีน้ําดีระบายดีจะช่วยให้แก้ไขปัญหาคือเลือดที่ค้นหนืดเรื้อรังเนี่ยช่วยได้นะครับข้อที่1ดินดีนึกถึงออดินที่มันซึมน้ําไม่ดีอ่ะใครเคยปลูกต้นไม้ไหมที่บ้านอะ่ะถ้าดินมันแข็งแข็งไปไงมันก็ซึมน้ําไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะการที่มี ดินที่ดีเราก็จะค่อยๆซึมน้ําเข้าไปได้ดีนะครับวิธีการทําให้ดินในร่างกายซึมซับน้ําได้ดีและอุ้มน้ําได้ดีไม่ปัสสาวะบ่อยทําให้น้ํามีคุณภาพดีก็คือกินข้าวเช้านะครับในแต่ละมื้อเนี่ยก็กินให้พอดีีนะครับใครที่กินมากเกินไปก็ลดปริมาณลงใครที่กินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปก็ลดลงใครที่วันๆก็ไม่กินอะไรเลยก็กินเป็นมื้อๆหน่อยใช่ไหมพอทําได้ดีเนี่ย นะก็กลายเป็นว่าดินที่แข็งแรงก็จะเริ่มค่อยๆซึมซับน้ําได้แหละถ้าเป็นสมุนไพรนะครับก็สมุนไพรที่ช่วยดูแลกระเพาะดูแลม้ามได้ดีเช่นขมิ้นชันก็ได้นะลูกยอก็โอเคปราะะเจเกทบางคียาขับลมพวกนี้ใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมเลี่ยงอาหารที่ทําให้ดินมันแย่ลงเช่นจังฟูดอาหารแปรรูปพวกนี้เลี่ยงไปดินท่านก็จะดีขึ้น อุ้มน้าได้ดีความข้นหนืดก็จะค่อยๆลดลงแล้วนะอันที่2ก็คือน้ําดีเออน้ําดีคือน้ําในตัวมันต้องดีอ่ะง่ายๆก็ต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นนะใครที่ดื่มน้ําน้อยเลือดก็ต้องข้นหนืดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมท่านก็ต้องดื่มน้ําให้มันเยอะขึ้นแล้วก็เลี่ยงน้ําแข็งกาแฟน้ําเย็นน้ําอะไรที่มันข้นๆเหนียวๆหนืดๆโกโก้อะไรบานๆเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไปก่อนนะครับ สมุนไพรที่พอจะช่วยได้นะครับก็คือสูุนไพรที่ช่วยค่อยๆดึงน้าเข้าเลือดวนใหญ่ก็ลดฝัดฝาดเปรี้ยวๆที่เราพูดกันบ่อยๆก็ตรีผลาใช้ได้ซีเรียมฮัสเนี่ยใช้ได้คือค่อยๆอุ้มน้ำซีเรียมฮัสมาเป็นเหมือนไฟเบอร์เนี่ยค่อยๆชะลอน้ําในลําไส้ลําไส้ก็ค่อยๆดึงดูดน้ําเข้ามาได้อันที่3สําคัญก็คือต้องระบายดีด้วยนึกภาพดึงดึงดูดน้ําเข้ามาแล้วด้วยดินดีใช่ไหม น้ำค่อนข้างโอเคแต่ไอของเสียเก่าเนี่ยมันยังอยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเอาของเสียเก่าออกไปด้วยเขาเรียกระบายดนะีระบายคือระบายของเสียออกไปนะครับเช่นอะไรบ้างทําให้ร่างกายมีช่องว่างมนุษย์คนไหนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยไม่ค่อยยืดเหยียดเลยนั่งทํางานทั้งวันเนี่ยร่างกายมันจะรัดตึงอยู่ใช่ไหมท่านก็ต้องไปเดินไปยืดเหยียดไปหายใจเยอะๆนะ การหายใจเยอะไปยืดเยียดเนี่ยจะทําให้ช่องว่างในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นเออเวลาช่องว่างในร่างกายเพิ่มขึ้นน้ําเหลืองนะเลือดต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเคลือล่อนละเออนะครับไปนวดบ้างอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ถ้าใครแบบขี้เกียจเดินขี้กเกียจยืดเยียดไปนวดไปอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับสมุนไพรที่ช่วยระบายได้ดีเช่นทรณีสันตคาตก็ใช้ได้พวกยาหอมอนะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะถ้าใครเป็นพวกอิสีดวงทวารยังกินทรณีสันทคาตไม่ได้ก็กิน ยาบันเทาร์ลีสิดวงถารช่วยกับถ่ายได้นะครับอ่ะฉะนั้นก็กลายเป็นดินดีคือดูดน้ําเข้ามาน้ําดีคือเลี้ยงไอ้น้ําที่เสียๆนะแล้วก็อันที่3มก็คือว่าระบายของเสียด้วยการหายใจการยืดเหยียดการนวดพอทํามข้อนี้ได้นะครับก็กลายเป็น3มดีจะช่วยทําให้เลือดหายข้นหนืดได้นะครับลองไปแก้ไขดูหน้า